ผู้ชมครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติออกมาเพิ่มเติมนะครับเป็นการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเปิดกิจการเป็นแบบ Fast Track เลยครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับบอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เสนอหลักการร่างพระราชบัญญัติพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุมัติและการให้บริการแก่ภาคประชาชนทีนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยกล่าวเอาไว้บอกว่าหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลคือทำอย่างไรที่จะให้เป็นรัฐเอื้ออำนวยการไม่ใช่รัฐอุปสรรคครับจนล่าสุดแนวนโยบายข้อนี้เริ่มนับหนึ่งแล้วโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เสนอหลักการร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกซึ่งร่างกฎหมายนี้มีลักษณะก้าวหน้าในหลายประเด็นครับเช่นการกำหนดให้หน่วยงานต่างๆสามารถกำหนดช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนหรือว่า Fast Track ได้เองโดยมีการกำหนดให้มีหลักการอนุมัติโดยปริยายความหมายคือว่าการขอใบอนุญาตหรือขอบริการก็จะมีคู่มือระบุนะครับบอกว่าการขออนุญาตนั้นๆใช้ระยะเวลากี่วันซึ่งถ้าถึงระยะเวลาตามที่กำหนดแล้วยังไม่มีการอนุมัติให้ถือว่าได้รับการอนุญาตโดยอัตโนมัติครับทีนี้การประกอบธุรกิจใหม่กฎหมายใหม่นี้ก็จะเอื้อประโยชน์ให้ทดลองประกอบกิจการได้ก่อนที่ไม่ต้องรอใบอนุญาตเลยนะครับแล้วก็ใบอนุญาตอะไรก็ตามเช่นใบขับขี่ทะเบียนบ้านถ้าว่าสูญหายหรือว่าชำรุดเมื่อไปขอออกใหม่ก็ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความส่วนอายุของใบอนุญาตต่างๆของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เน้นนะครับว่าไม่อยากให้มีใบอนุญาตชั่วคราวแต่จะให้เป็นใบอนุญาตถาวรซึ่งถ้าจำเป็นครับก็ต้องเป็นแบบชั่วคราวแต่ต้องขยับเป็น5 ปีไม่ใช่2หรือ3 ปีการกำหนดให้มีศูนย์รับเรื่องคำขอกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ภาคเอกชนนั้นมาให้บริการและก็ครอบคลุมไปถึงกำหนดให้มีใบอนุญาตหลักสำหรับกิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหลายหน่วยงานหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ไลเซนส์สำหรับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติและการให้บริการแก่ภาคประชาชนก็ถือว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปลดพัฒนาการกฎระเบียบที่ทำให้การพัฒนาประเทศนั้นต่ำลงตามนโยบาย ease of doing business เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยทุกกระทรวงก็เห็นชอบนะครับในเรื่องของหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วก็มีมติส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาโดยละเอียดจะรีบส่งมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเดินหน้ากระบวนการทางกฎหมายในลำดับต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ